สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้มาปะกันครับวันที่3เดือนพฤศจิกายนปี66ครับเนาะจ้าพิกัดอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับมีข้าวปลาหางเห็ดเหมือนเดิมครับเนาะจ้าเห็ดปีนเห็ดรวมต่อไปครับวันนี้ก็ยังแดดอยู่เนาะฝนไม่ตกแล้วไปเอามาพาปีนหนาพาแต่เสาเลยมื้อนี้อันดอก2ดอกครับปุ้นดอกนี่ดอกครับเนาะไปเก็บเห็ดกันเลยมาๆจะเข้าแล้วครับเนาะจ้ามื้อนี้บ่มีคนมาว่าค้างทางเหลือหลายโอ้ดอกเต็มมากเลยคุณโอ้ยเนาะนี่เห็ดดานเห็ดตะไคร้ออกแล้วภูมิงามๆครับอ่ะอุ้ยร้อนเหมือนขึ้นเนาเหรอบ่ใช่ขึ้นเนาแล้วเห็ดจะได้นั่นมีคนห้อยขึ้นเนาอยู่เนาะโอ้เนาก็มีครับนี่เนาหมู่บ้านเขาก็มาเห็นโอ้ดอกงามครับนี่งามบ่มึงครับนี่โอ้นานใหญ่ครับตามันมันครับมันมันมันอันนั้นเป็นเห็ดขาวดินนะจ๊ะออกแซมกันดอกน้อยเกินเนาะไอ้หาเห็ดหาเก็บบกๆไปน้ำนะจ๊ะมื้อนี้ครับเก่าอันนี้2จี้จ้ะจี้หน่อยอยู่ได้มา2สีอู้บ่าวใช่โอ้กี่ดอกกี่ดอก2ดอกจนหมดเนาะเนาแล้วโอ้ครับนี่ก็ต้องปีนเนาะครับกำลังงามเนาะปนหอมๆเนาะเกิดตามังเจอตะไคร้ข้างทางครับครับดอกงามๆเนาะครับโอ้ยนานอยากออกสู้ออกสู้ครับกลางเดินเลยจ้ะนี่เห็ดไข่หนานี่แม่งจะกินแน่เนาะครับไข่หนึ่งจีครับตากอสแนปพอใครไปเอามาจีนึงครับจี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 เจ็ดเล็ดจีเหมือนกันขาแถบบุ้งมีเลยจ้ะพึ่งครับพึ่งเขาตะไคร้ครับโอ้นี่ดอกบานครับตะไคร้งามอยู่ครับดอกนึงครับครับโอ้ตูมจันเหมาะครับสวยงามละสองดอกครับเจอแล้วเห็ดก่อจูงกับบ้านเนาะครับคือเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เนาะแล้วจานจูงจูงเดียวครับทางเดินเข้าป่าโกแดงเขาครับแหมงอะไรไม่ค่อยมีแล้วนอมาออกแล้วครับเนาะพึ่งสูงหมดละบางคนตื่นกลับมาเอาเนาะนอแหมงนี่เป็นห้องของแมงที่ต่างนี้ครับนี่ออกมานี่ครับมากกำลังเห็นดอกเดียวนะจ๊ะเนาะคือบ่ออกผู้ท่านนี่
เอาสแน็คมามาอีกแล้วหนึ่งดอกนี่ดอกน้ำครับโอ้ยยังได้สิออกหลายๆเนาะจ้ะเนาะป้าดงามคักอืมจังเจอแล้วบานงามๆเลยเนาะเชื่อเห็ดตะไคร้ครับดอกงามๆครับปะมะมื่นปะบกเก็บปะบกครับเนาะยังมีให้เก็บอยู่ครับจ้าสิเก็บกันหลายอยู่ดอกเนาะครับหาผู้ได้มันถูกไปในปลาจ้ะครับนี่ครับนี่เนาะห้อยหัวกล่องไว้ครับนี่จะปลาลูกตัวแดงครับผมก็ดองช่วงก่อนออกหลายเนาะปลาท่านนี้ครับเฮ็ดกอแดงครับก็นี่ก็เห็นอยู่เนาะกล่องจะเนาะเนาะขายแบบเป็นกล่องอย่างเงี้ยนิดหน่อยเห็นเนาะเดี๋ยวมองเดียวเดี๋ยวจะเต็มไตครึ่งแล้วเนี่ยถุงเข้ามาปลานี่ก็ว่าเจอเฮ็ดกอแดงครับเนาะสนิทจ้าบ่มีเลยเนาะมีดอก2ดอกครับปะครับมาหาเมืองเฮ็ดคนปัวกับบ่ได้คือเพิ่นครับแต่ว่าเพิ่นก็ยังได้กันเนาะเฮ็ดกําลังตุ้มๆอยู่ครับสนิทบ่มีวาสนาได้แกเฮ็ดคนปัวหลวงนะเพิ่นครับมาจะได้ก็บ่เคยเห็นเนาะบ่าวใส่เนาะเคยปะเป็นหมู่กําเตือเนาะเฮ็ดบักบกไปก่อนน่ะมื้อนี้ครับเก็บบกเอาไปเก็บผ้าเฮ็ดออกเนาะจ้ะเอาไปตากครับไปตากต้นดินมันยังซุ่มแห้งเนาะครับก็ยังเปียกอยู่ครับฝนกำลังยืดไปวันสองวันก่อนนี่ครับครับครับปลาเฮ็ดครับนี่เฮ็ดตะไคร้ครับปลานี้เฮ็ดกอแดงก็ออกเป็นบางห่มครับนี่ส่วนมากจะเป็นต้นกอครับต้นกอต้นเหียงครับเติมถุงกันเนาะถุงครับไปล้างไปตากเนาะตาพาวางวางเขากับนั่งพากันนะครับหน้าหนาวหิงแดดต้อยครับตอนเจ้าๆครับจะออกไปแล้วเนาะแสนเนาะครับออกไปเก็บปะบกออกไปต้อยครับผลงานของเขาครับวันนี้เนาะปลาบกสองกระสอบกันเนาะครับเนาะเป็นถุงครับเนาะจะมีอีกแล้วปลาบกมาในม้าปลาบกคักครับเนาะเดี๋ยวบอกใส่จะไปล่างเฮ็ดห้องก็ได้มือแล้วพ่อปนน่ะจ้ะครับแต่ว่าก็ได้มือเอี้ยเนาะจ้าครับผมเฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดกอแดงมีกอแดงปลายครับเนาะยังออกปลายเตื้อล่อเป็นแห้งๆอยู่แล้วเนาะครับผมหงูปีนี้มันจะออกลายเหมือนปีก่อนเนาะครับผมครับวันนี้ก็ลาปีแล้วน้องปีกบ้านก่อนเนอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนอร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าไปปีกบ้านก่อนเนอร์